สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่30สิงหาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับและการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับครับก็เนื้อหาของวันนี้เนี่ยจริงๆสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะที่เรารวมดีลใหญ่ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงเรียกได้ว่าไม่กี่วันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์และก็ปิดดีลไปแล้ว1 คนแล้วต้องบอกว่าค่าตัวไม่ธรรมดาด้วยนะเพราะว่าแตะระดับ100ล้านยูโรนะครับนั่นก็คืออันโตนี่ปีกจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับที่ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด100ล้านยูโรหรือว่าตีเป็นเงินปอนด์เนี่ยก็คือประมาณ85ล้านปอนด์ใช่ครับนะนี่คือดีลรีเควสจากกุนซือเอริกเทนฮาร์กถูกต้องเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยบทวิเคราะห์จากสกายสปอร์ตนะเขาก็จะมาชี้เห็นเราจะลงลึกกันเลยนะครับว่าอันโตนี่สไตล์เป็นยังไงทำไมถึงได้อยากมาร่วมงานกับเทนฮาร์กมีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วก็เรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยนะตอนที่อยู่กับอาแจ็คเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างจะมาช่วยแมนยูด้านไหนครับวันนี้เราสรุปมาให้แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มที่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับคนนี้นะครับผมขออนุญาตดึงแมสลงเพื่อดื่มสักหนึ่งอึกขอคำว่าอันโทนี่อันโทนี่เท่านี้เท่านี้นี่ครับผมฝากธนาคารกสิกรไทยกับ Dolphin Money ด้วยนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัท Central JD Fintech ครับให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุด5เท่าอนุมัติไว5นาทีครับไม่ต้องใช้เอกสารดอกเบี้ยแค่ 2.08% ต่อเดือนสมัครง่ายๆผ่านแอป Dolphin ตลอด24ชั่วโมงครับอนุมัติปั๊บเบิกถอนได้ทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านตู้ ATM ของกสิกรไทยหรือว่าสแกนจ่ายผ่านแอป Dolphin ก็ได้นะครับเอาไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินครับไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยครับอย่าลืมนี่ด้วยครับเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรานี่เองนะครับเครื่องสำรองไฟแบรนด์ Unitec รุ่น HyperMax Gaming UPS ตัวเทพครับสำหรับคอเกมระบบสำรองไฟคุณภาพเทคโนโลยีรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้แบบเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูไนเต็ดครับจัดจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครหาซื้อได้แล้วที่บานาน่าหรือว่าออนไลน์ครับ JIB Lazada Shopee ShopAt 24ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็ถ้าเกิดซื้อเครื่องสำรองไฟยูไนเต็ดรุ่น HyperMax 1200 VA ครับผ่านเว็บไซต์ของ JIB เนี่ยก็มีสิทธิ์แลกรับฟรีเลยนะครับชุดกระเป๋ามีทั้งกระเป๋าเป้แล้วก็กระเป๋าคาดอกมูลค่า690บาทด้วยนะครับก็จนถึงวันที่31สิงหาคมครับแอดไลน์ได้นะครับ @circon UPS United The Power Backup to the Future ครับจัดไปครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นที่บทวิเคราะห์ข้อแรกกันก่อนดีกว่านะครับที่ทางของกูรูฟุตบอลฝั่งสกายสปอร์ตได้ให้ความเห็นออกมาเกี่ยวกับการย้ายเข้ามาของแอนโทนีที่เป็นลูกศิษย์คนรักของเทนฮาร์กนะฮะโหอยากได้มานานสุดท้ายปิดดีลจนได้ไม่น่าเชื่อว่าดีลนี้จะไปจบกันที่สุดท้าย100ล้านยูโรจริงๆตามคาดเอาไว้นะครับเป็นทนายของทีมวิคเคอรี่ครับกูรูฟุตบอลจากสกายสปอร์ตคนนี้เป็นคนอังกฤษแต่ชำนาญเรื่องฟุตบอลอเมริกาใต้ก็เป็นทางฝั่งบ้านเกิดของนักเตะนะครับนักเตะเป็นบราซิเลียนออกมาวิเคราะห์นะครับว่าเขาติดตามฟอร์มของอันโตนี่มาหลายปีแล้วและก็เชื่อว่านี่คือนักเตะที่เทนฮาร์กปั้นมาเป็นอย่างดีนะครับทันทีที่ผมเห็นเทนฮาร์กย้ายไปคุมอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเดี๋ยวอันโตนี่ก็ย้ายตามไปเพราะเทนฮาร์กเนี่ยพัฒนานักเตะคนนี้ขึ้นมาได้ยอดเยี่ยมมากๆตอนที่ย้ายมาเล่นให้กับอาแจ็คผมเห็นทันทีว่าเขามีพรสวรรค์สูงมากๆเป็นนักเตะที่สกิลเซตเยอะแต่ยังต้องขัดเกลาอีกพอสมควรเช่นตอนแรกเนี่ยเขาเล่นแค่ปีกขวาแต่มีท่าไม้ตายประจำคือเลี้ยงตัดเข้าในอย่างเดียวอย่างไรก็ตามเทนฮาร์กพยายามดึงศักยภาพของเขาออกมาทำให้พัฒนาจากปีกตัวเล็กกลายเป็นปีกที่เล่นได้ทั้งกราบขวาและกราบซ้ายนี่สำคัญคือการตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายของเขาก็ดีขึ้นมากๆด้วยดังนั้นผมคิดว่าอันโตนี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เหมาะกับแนวทางของเทนฮาร์กอย่างแน่นอน อารมณ์ประมาณว่าปั้นมาเป็นอย่างดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั้นมาเป็นอย่างดีนะครับก็ตอนแรกที่มาเหมือนมีท่าไม้ตายท่าเดียวใช่ไหมคือเล่นปีกขวาเลี้ยงตัดเลี้ยงตัดแต่ว่าเขาชมเลยว่าอันโตนี่กับเทนฮาร์กเนี่ยพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยพื้นที่สุดท้ายตัดสินใจดีขึ้นก็ตามอายุของเขาที่มันก็
สามารถเพิ่มมากขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่าเขาอายุไม่เยอะสามารถปั้นได้อีกเยอะนะครับแล้วก็เทนฮาร์กเคยร่วมงานกันมาอยู่แล้วจะอยากได้มาเล่นต่อด้วยกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกต้องนะครับเรียกว่ารู้มือรู้วิธีการใช้ใช่แล้วก็รู้ระบบการเล่นของโค้ชด้วยว่าใช่ใช่เข้ากับตัวเขาแน่ๆคือบางทีเนี่ยในโลกฟุตบอลเราเห็นบ่อยไม่ใช่ว่าโค้ชเลือกนักเตะอย่างเดียวนะนักเตะหลายๆคนก็เลือกโค้ชด้วยเหมือนอย่างยกตัวอย่างอย่างอันโตนิโอคอนเต้ทำไมลูกากูเนี่ยถึงย้ายไปอยู่ด้วย มันก็มีหลายเคสที่นักเตะเขาก็มั่นใจในตัวผู้จัดการทีมคืออันโตนี่เนี่ยเขาจะบอกมาเสมอว่าเขานับถือเทนฮาร์กมากๆคือนับถือมากกว่าการเป็นแค่โค้ชกับนักเตะเหมือนเป็นเอาจริงเหมือนเป็นพ่ออีกคนนึงอ่ะที่คอยขัดเกลาเขามาตั้งแต่เป็นเยาวชนเด็กๆแล้วก็เขาเคยพูดเอาไว้ผ่านสื่อเจ้าหนึ่งว่าเขาก็พร้อมที่จะติดตามเทนฮาร์กไปถ้าเกิดเทนฮาร์กต้องการก็เลยเป็นการนำมาสู่ว่าทำไมเขาถึงมีประเด็นว่างองแงไม่อยากลงซ้อมเพราะอยากจะตามเทนฮาร์กมาอยู่ที่แมนยูก็เป็นเช่นนั้นไปสกายสปอร์ตมีการบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าทางอันโตนี่เนี่ยรักเทนฮาร์กถึงขั้นที่ว่าบางครั้งโดนด่าออกสื่อนะไม่โกรธขอบคุณด้วยซ้ำนี่เหมือนเป็นพ่อเขาเลยเป็นคนมีบุญคุณเคยมีคลิปที่ออกมาใช่ไหมตะโกนสั่งการคือต้องบอกว่านักเตะอาแจกโดนหลายคนใช่ไม่ใช่ว่าแอนโทนีคนเดียวมันเคยมีคลิปออกมาหลายคนโดนตะโกนสั่งข้างๆสนามนะแล้วก็แอนโทนีเป็นหนึ่งในคนที่เคยโดนด้วยครับนะครับทีนี้มาดูข้อต่อมาครับเขาบอกว่าอันโทนีเนี่ยแววดีมากๆแต่ต้องยกระดับการมีส่วนร่วมกับประตูให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับนะอันโทนีถือว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นการยกระดับจากทีมชาติบราซิลชุด U23 เนี่ยขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่แล้วกุนซืออย่างตีเต้ครับมีการพูดถึงสไตล์การเล่นของเขาเอาไว้บอกว่ามีสไตล์การเล่นเนี่ยที่คล้ายๆกับเนย์มาร์นะแต่ว่าสถิติต่างๆของเขากับอาแจ็กซ์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้โดดเด่นขึ้นกว่านี้หน่อยครับ2ฤดูกาลแรกที่อาแจ็กซ์ครับดาวเตะบราซิเลียนเนี่ยทำประตูไม่ถึง10ลูกในลีกฮอลแลนด์นะหรือว่าถ้านับรวมตอนที่เล่นฤดูกาลนี้ไปแล้วเนี่ย2นัดปรากฏว่ายิงรวมกันในลีกเนี่ยไป18ประตูซึ่งก็ไม่ได้น้อยจากการลงเล่น57นัดแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะจนโอเวอร์นะทำให้เป็นจุดสำคัญครับที่แอนโทนีเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองเรื่องของการจบสกอร์การยิงประตูดูจากกราฟิกของสกายครับนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอาแจ็คเนี่ยโอกาสยิงเป็นอันดับ11ของลีกแต่ยิงเนี่ยเป็นอันดับที่19ของลีกนะโอกาสนะครับกับประตูที่ได้นะเราจะเห็นว่าลงเล่นเนี่ย57นัดยิงไป18ประตูเป็นอันดับ19ของลีกแอสซิสต์เนี่ย14อันดับ7ของลีกนะโอกาสยิงเนี่ย147ครั้งอันดับ11ของลีกแล้วก็การสร้างสรรค์โอกาสเนี่ย75ครั้งอันดับ21ของลีกก็ถือว่ายังไม่ได้ถึงกับสวยปังอะไรมาก อยู่ระดับกลางๆต้องขัดเกลาต่อไปแบบที่คุณวิคเคอรี่บอกไว้ตอนแรกใช่อายุก็ยังน้อยไงมันปั้นได้นะครับคือเขาก็เน้นว่าเฮ้ยจำนวนประตูมันยังไม่ได้เยอะแล้วก็เรื่องของการสร้างโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาแววดีแล้วนักเตะเป็นคนที่พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของโค้ชเสมอแล้วก็ถึงแม้จะตัวเลขยังไม่ได้สวยงามมากมายแต่เขาก็ชื่นชมว่าเฮ้ยมันก็พัฒนาต่อยอดได้นะใช่ครับคือเขาบอกว่าตอนนี้นะตัวเลขเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่มหน่อยเพราะว่ามาอยู่แมนยูแล้วด้วยค่าตัวระดับ100ล้านนะคุณมาแบบพร้อมกับแรงคาดความคาดหวังแล้วก็แรงกดดันด้วยนะเขาเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยนะอันนี้คือในลีกแต่ฟุตบอลยุโรปถือว่าทำได้โอเคเลยทีเดียวเล่นไปทั้งหมด7นัดกับอาแจ2ประตูกับ4แอสซิสต์อันนี้ฤดูกาลล่าสุดนะใช่ฤดูกาลที่แล้วถือว่าโอเคนะใช่ได้เทนฮาร์กเนี่ยก็รู้ว่านักเตะต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้ครับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าอันโทนี่เนี่ยต้องมีสมาธิกับฟุตบอลเอาแค่นั้นพอไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเขาเป็นนักเตะที่มีความอันตรายในด้านนึงเนี่ยผมก็สนุกเวลาดูเขาเล่นนะความเร็วเขายอดเยี่ยมการเลี้ยงจี้คู่แข่งคู่ต่อสู้แต่แน่นอนเขาจะทำได้ดีกว่านี้ด้วยนะครับด้านอันโทนี่เนี่ยเขาก็เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเทนฮาร์กนะก็บอกว่าใครก็ตามที่เล่นในระบบของเทนฮาร์กเนี่ยเขาจะกลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้นและนับตั้งแต่ที่ผมย้ายมาจากซาโปโลเขาก็ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจเชื่อในตัวผมทำให้ผมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองด้วยแล้วผมก็เคารพกุนซือคนนี้มากๆนี่แหละเป็นที่มายิ่งตอกย้ำถึงความรู้สึกที่แบบเขาแบบเคารพกันแบบเป็นพ่อเป็นลูกเลยนะใช่เออก็จะเห็นว่าต่อให้เรื่องของตัวเลขยิงกับเรื่องส่งมันจะยังไม่ได้สูงมากแต่พัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับคำถามที่น่าสนใจข้อต่อไปก็คือย้ายมาเล่นตรงไหน
แล้วแมนยูไนเต็ดจะจัดทัพยังไงนะครับสกายสปอร์ตบอกว่าแม้อันโตนี่จะเล่นได้ทั้ง2ฝั่งแต่ยังไงก็ตามถนัดปีกขวามากที่สุดนะครับดูได้จากกราฟิกตัวนี้นะครับของ Sky Sport นะครับจะเห็นเลยว่าเป็นกราฟิกที่นับของ UCL 2ฤดูกาลที่ผ่านมากราฟิกอันซ้ายนะครับอันซ้ายสุดจะเห็นเป็นตัวเลขเป็นจำนวนนาทีที่ลงเล่นก็จะเห็นว่าอันโตนี่เล่นใน UCL 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเล่นเป็นปีกขวาไป675นาทีเลยนะส่วนปีกซ้ายเล่นไปแค่32นาทีเท่านั้นกราฟิกอันกลางนะครับก็จะชัดเจนว่ายืนกราบขวาเข้มที่สุดแล้วก็กราฟิกอันขวาคือการสัมผัสบอลในสนามก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่อยู่ฝั่งขวาเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาแมนยูปีกขวาแน่นอนอันต่อไปนะครับให้ดูเรื่องของจังหวะการยิงกับเรื่องของการสร้างโอกาสบ้างนะครับยังเป็นสถิติใน UCL เหมือนเดิมอันซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าให้ดูตรงสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมครับพวกจุดๆหรือว่ากลมๆสีน้ำเงินน่ะอันนั้นคือยิงตรงกรอบครับก็ยิงตรงกรอบไป17ครั้งปรากฏว่าเป็นการยิงตรงกรอบจากฝั่งขวาเนี่ย12ครั้งเลยนะแล้วก็ฝั่งซ้ายแค่5ครั้งเท่านั้นเรียกว่าสไตล์การยิงของแกส่วนใหญ่คือหักเข้ามายิงนะครับส่วนกราฟิกอันขวาคือการพยายามส่งบอลให้เพื่อนปีที่แล้วเขาทำแอสซิสต์ไป4ลูกถูกไหมใน UCL ตรงที่เป็นแอสซิสต์คือเป็นรูปดาวครับท่านผู้ชมครับรูปดาวสีน้ำเงินฝั่งขวาจะเห็นว่ามันเป็นการครอสเข้ามาจากฝั่งขวาหมดเลยนะครับแล้วก็ในกราฟิกนี้อันที่แบบมีการพยายามครอสจากกลับซ้ายเข้ามาบ้างเนี่ยมีแค่หนเดียวเท่านั้นจะเห็นเลยว่าประสิทธิภาพที่อันตรายที่สุดของอันโตนี่คือปีกขวานะเลี้ยงตัดมายิงได้แล้วก็ครอสจากฝั่งขวาด้วยเท้าซ้ายของเขาได้นะจุดนี้ดีเลยนะครับทีนี้ครับมาดูกันว่าถ้ามาอยู่แมนยูจัดทัพยังไงสกายสปอร์ตจัดมาให้นะครับในระบบ 4-2-3-1 ประตูจะเป็นดาวิดเดเคอานะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยจะเป็นดิโอโกดาโลราฟาเอลวารานลีซันโดมาร์ติเนสแล้วก็ทีเรลมาลาเซียคู่กลางเนี่ยเป็นคาเซมิโรกับคริสเตียนเอริกเซนนะครับแล้วก็ตัวรุกอันโตนีปีกขวากลางรุกบรูโน่เฟรนันซ์แล้วก็เจดอนซานโชเป็นปีกซ้ายส่วนกองหน้าเขาวางมาเป็นมาคัสแรชฟอร์ดต้องถามผู้การแล้วแหละว่าลงตัวไหมเซตนี้ก็คงจะเป็นแผนหลักๆที่ใช้ครับก็ถ้าเป็น 4-2-3-1 ก็แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็น 4-3-3 ก็คือขยับบรูโน่ลงมาเป็น box to box คู่กับเอริกเซนแต่เท่าที่เห็นส่วนอื่นก็ชัดเจนว่าเทนฮากอาจจะยึดแผนนี้แหละเป็นหลักคือในบทบาทของแรชฟอร์ดผมคิดว่าด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของอนาคตโรนัลโดเนี่ยเทนฮากก็เลยพยายามจับแรชฟอร์ดขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้ามากขึ้นคือเราจะเห็นว่าเขาลงเล่นในตำแหน่งนี้หลายเกมในช่วงต้นฤดูกาลก็พยายามปลูกฝังให้แรชฟอร์ดสามารถเป็นกองหน้าที่หันหลังให้ประตูได้ไม่จำเป็นต้องพุ่งทะยานในการเป็นปีกริมเส้นอย่างเดียวแล้วก็เปิดโอกาสให้ซานโชได้ขยับมาเล่นเป็นปีกซ้ายซึ่งนัดที่แล้วก็เล่นปีกซ้ายมาในการเจอซาลัมตันนะก็จากซานโชก็ยังตอนแรกก็ยังขยับอยู่แหละตอนช่วงปรีซีซั่นก็เป็นปีกขวาแต่พอตอนนี้เขาได้แอนโตนีเข้ามาแล้วที่เป็นปีกขวาธรรมชาติแล้วก็เหมาะกับตำแหน่งตรงนี้ที่สุดซานโชก็ต้องจำเป็นขยับมาอยู่ซ้ายแทนแล้วก็จะเป็นปีกที่เล่นฝั่งเท้าไม่ถนัดทั้งสองคนตัดเข้ามายิงขออย่างนึงแฟนทีมอื่นอย่าไปล้อแมนยูเรื่องเอาปีกขวา2ปีเพราะอะไรคือโอเคปีที่แล้วก็อยากได้ปีกขวาแล้วก็ไปเอาเจดอนซานโชมาถูกไหมครับครับแต่เล่นไปเล่นมาเจดอนซานโชเหมือนเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วดีกว่าใช่ใช่ไหมพอเจดอนซานโชเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วดีเนี่ยมีความคล่องตัวเนี่ยนั่นทำให้พักหลังจริงๆตั้งแต่โอเล่ลับลังนิกแล้วก็มาสู่ของเอริกเทนฮาร์กก็จับไปเล่นเป็นปีกซ้ายพอเอาไปเล่นเป็นปีกซ้ายนั่นหมายความว่าปีกขวามันแหว่งคุณจะไปคาดหวังให้แอนโทนีอีแลงกาเล่นทั้งซีซั่นมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรกับการที่แมนยูจะเซ็นปีกขวา2ตลาดติดเพราะสุดท้ายไอ้คนที่เซ็นคนแรกมันโยกไปเป็นปีกซ้ายแล้วไงแล้วคนนี้เอามาเป็นปีกขวาจริงๆเดี๋ยวปีหน้าเอาอีกเดี๋ยวปีหน้าปีกขวาไม่เอาแล้วเอาแอนโทนีไปเล่นซ้ายอีกว้ายซานโชไปเล่นหน้าแล้วปีนี้ก็คือจริงปีกขวาในทีมน่ะมีหลายคนแต่ว่าเรื่องของคุณภาพอาจจะยังเป็นตัวหลักไม่ได้อย่างเช่นอย่างที่ปีเตอร์โบสบอกอีแลนก้าอย่างเงี้ยคือมีความขยันจริงแต่เรื่องของเทคนิคยังไม่เยอะส่วนอามัดดิอาโลจริงๆคนนี้โปรไฟล์ใกล้กับแอนโทนีมากคือถนัดเท้าซ้ายตัวความสูงใกล้ๆกันเลยเป็นตัวจี๊ดจี๊ดเทคนิคเยอะเหมือนกันแต่เทนฮากจะมองว่ายังไม่ได้เหมาะกับสเปคของเขาในตอนนี้นะครับส่วนอีกคนนึงที่ผมว่าโอกาสกลับมาค่อนข้างยากแล้วก็คือเมสันกรีนวูดที่เป็นปินปีกขวาแหละก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องของแอนโทนีเข้ามาแต่ว่าเรื่องคดีความของเขายังไม่จบมันไม่มีอัปเดตอะไรเลยแล้วเทนฮากก็ไม่เคยใช้งานเขามาก่อนไม่เคยรู้ว่าเป็นยังไงจะเหมาะกับทีมไหนก็เลยเรื่องที่จะให้ทีมเนี่ยไปลงทุนแล้วก็ลุยกับตำแหน่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็นักเตะที่เขาร่วมใช้งานมาตั้งแต่หลายปีก็คืออันโตนี่เอามาแทนกันเนี่ยโดยตรงซึ่งก็คงจะเป็นปีกขวาตัวที่ยืนเป็นประจำไปแล้วปีเตอร์โบสให้สแตทมาเมื่อกี้คือเขาจะไม่ใช่ด้วยความที่มันเป็นปีก
ขวาเท้าซ้ายอ่ะก็จะไม่ใช่ปีกที่ไปสุดเส้นแล้วตกเข้ามาก็จะเป็นปีกที่ไปเราจะเหวี่ยงกลับมานิดนึงแล้วก็เปิดเข้าไปด้วยเท้าซ้ายซึ่งก็เป็นโปรไฟล์ที่แมนยูยังไม่มีซึ่งถ้าเกิดซานโชไปยืนแรดฟอร์ดไปยืนเอลันก้าไปยืนนี่คือเท้าขวาทั้งหมดซึ่งหน้าที่การครอสแบบบายไลน์เนี่ยหรือว่าสุดเส้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นฟูลแบ็กแล้วใช่ดาโลกับมาลาเซียหรือลูกชอถูกไหมถูกต้องนะครับก็เป็นแผนที่น่าจะตรงใจกับแฟนแมนยูหลายๆคนนะฮะที่จะลงเล่นให้กับเทนฮากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ใจมาเขาอยากเล่นเขาอยากมาอยู่กับแมนยูชื่นชอบในการเล่นกับแท็กติกของเทนฮากก็น่าจะทำให้ตรงนี้ส่งเสริมให้คุณภาพของทีมมันดีขึ้นได้นะครับแล้วก็รอดูผลงานแล้วกันมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของค่าตัวสาเหตุที่แพงเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอาแจ็ค รู้ดีว่าโก่งแมนยูได้ยังไงทีมนี้ก็พร้อมทุ่มให้นะครับหากนับเป็นหน่วยปอนด์เนี่ยแมนยูจ่ายค่าตัวลิซานโดมาร์ติเนสเพื่อนที่อาแจ็คของเขาทั้งสิ้นนะครับ 56.7 ล้านปอนด์แล้วก็จ่ายค่าตัวแอนโทนีที่อายุน้อยกว่าลิซานโดถึง2ปีเนี่ย85ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนเป็นตัวเลขที่สูงมากๆทั้งคู่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับวิคเตอรี่กูรูฟุตบอลอเมริกาใต้คนเดิมก็แสดงความเห็นว่าปัญหาคือแมนยูไนเต็ดไปซื้อลิซานโดมาก่อนแล้วด้วยเงินเกือบ60ล้านปอนด์เนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่ากันตามตรงแอนโทนีเป็นนักเตะที่อายุน้อยกว่ามีเสน่ห์มากกว่าเป็นนักเตะเกมรุกดังนั้นมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปหาอาจักสี่รอบแล้วบอกว่าเฮ้ยเราขอซื้ออันโตนี่ราคาถูกกับลิซานโดได้ไหมมันไม่ใช่อ่ะโปรไฟล์ของเขามันต้องแพงกว่าอยู่แล้วซึ่งสถานการณ์เนี้ยคือไฟบังคับครับถ้าเกิดเอาอันโตนี่เข้ามาก็ต้องจ่ายแพงกว่าลิซานโดมาร์ติเนสต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อเซ็นสัญญานอกจากนี้อาจักยังทราบด้วยว่าแมนยูอยากได้ขนาดไหนคือรู้เลยว่าเทนฮากเนี่ยเอาตามไปแน่นอนจะเรียกเท่าไหร่ก็ยอมทุ่มให้นี่คือนักเตะที่โค้ชอยากได้รีเควสต์ด้วยตัวเองก็เลยทำให้อาจักโกงค่าตัวได้สุดฤทธิ์นะครับแล้วสุดท้ายแมนยูก็ต้องยอมจ่ายไปตามระเบียบครับนี่คือเหตุผล2คนรวมกัน100เท่าไหร่นะ140ล้านปอนด์ประมาณ140ล้านเป็นปอนด์นะคืออาแจ็คเขาก็มีเหตุผลที่เขาจะไม่ปล่อยครับเพราะว่าเขาได้เงินมาเยอะมากๆกับการปล่อยนักเตะตัวหลักออกคือผมพูดแบบนี้ว่าในเคสของอันโตนี่เนี่ยถ้านักเตะไม่อยากย้ายต่อให้ได้100ล้านยูโรอาแจ็คไม่ปล่อยครับผมเชื่อด้วยอาแจ็คเป็นทีมลักษณะแบบนี้คือถ้าคนไหนเขาบอกว่าเขาปล่อยเนี่ยคุณยื่นไปเถอะราคาไหนถ้าเขาโอเคเขาปล่อยหมดแต่ถ้าคนไหนที่เขาย้ำเอาไว้เลยว่าไม่ขายนะแล้วตัวนักเตะเขาก็แฮปปี้กับการอยู่กับทีมต่อคุณยื่นราคาไปเท่าไหร่เขาก็ปัดหมดใช่เพราะเขาไม่ได้เป็นทีมที่จำเป็นจะต้องเอาเงินไปใช้แบบเยอะแยะมากมายขนาดนั้นถูกต้องแต่ในเคสเนี้ยอันโตนี่เขาเป็นคนขอขึ้นบัญชีย้ายอ่ะแล้วเขาแสดงจุดยืนเขาให้สัมภาษณ์ก็ออกสื่อเลยว่าเขาอยากย้ายทีมแล้วเขาแจ้งกับสโมสรล่วงหน้าไว้ตั้งหลายเดือนแล้วอ่ะอาแจ็คก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะว่าแมนยูก็ยื่นให้ตามที่ตั้งเอาไว้แล้วอ่ะถูกแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่เราบอกกันเงื่อนไขในส่วนของสัญญาที่มันพัวพันมาจากทีมเก่าต้องคืนต้องจ่ายส่วนแบ่งให้ประมาณ 20% มันก็เลยทำให้อาแจ็คต้องดันทุกอย่างขึ้นอ่ะนักเตะ potential สูงก็ดันราคาแพงไม่ต้องมีส่วนแบ่งคืนซาปาโลอีกก็ดันราคาแพงขึ้นก็เนี่ยค่าตัว85ล้านปอนด์แบ่งให้ซาปาโลไป17ล้านแล้วใช่นะฮะก็แพงจริงยอมรับความเสี่ยงมันก็สูงตามเรื่องของราคาที่มันตามมาไม่ต้องซีเรียสพี่แฟนเชลซีจะไม่มีทางไปบอกแมนยูซื้อแพงแน่นอนทำไมครับเพราะพี่ก็ซื้อแพงซื้อแพงว่ะกูก็ซื้อแพงแพงกันหมดซัมเมอร์นี้คิดว่าไงปังไหมอันโตนี่คือเรื่องค่าตัวเนี่ยเราจะตัดสินได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็ต้องดูฟอร์มก่อนอยู่ที่ผลงานนะใช่ใช่นะครับคือ100ล้านเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขามาเขาอาจจะเป็นตัวหลักในระยะยาวก็ได้แต่คือมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเราเห็นมาแล้วว่าบราซิลกับแมนยูเนี่ยหรือว่าอเมริกาใต้กับแมนยูเนี่ยนะมันส่วนใหญ่ใช่ไหมนี้ส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยปังไม่รู้แหละว่าจะด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่าการปรับตัวอะไรต่างๆแต่ก็ไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเคสหายากเพราะว่าเขามาด้วยการที่ความตั้งใจที่มาร่วมกับเทนฮากแต่มันก็มีความเสี่ยงนะคุณก็ต้องยอมรับนักเตะที่มาเพราะโค้ชถ้าวันใดวันหนึ่งเทนฮากไม่อยู่แล้วล่ะก็ใช่เขาจะไปต่อได้ไหม อันนี้ก็คือเครื่องหมายคำถามที่มันก็ต้องให้เวลาเป็นตัวคำตอบส่วนในมุมของผมจากที่เคยดูฟอร์มอันโตนี่มาบ้างเนี่ยก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับคนที่ย้ายซัมเมอร์นี่เหมือนกันผมว่าก็ต้องเทียบกับราฟินญาเพราะเป็นปีกขวาถนัดซ้ายเหมือนกันทีมชาติบราซิลเหมือนกันถ้าถามผมจากที่ดูฟอร์มมาผมว่าอันโตนี่เร็วกว่าคล่องกว่าแต่ราฟินญาเขาเฉียบขาดกว่า
เริ่มด้วยประสบการณ์ของเขาที่อายุมากกว่าด้วยพวกราฟินญาพวกนี้เวลาจังหวะยิงประตูหรือจังหวะส่งเนี่ยขวัญเห็นดีผมว่าตั้งแต่ปรีซีซั่นแล้วเปิดฤดูกาลมาพื้นที่สุดท้ายกระเฉียบนะผมชอบลูกเปิดพี่แกมากเหมือนกันแอนโทนี่ก็เปิดแบบเดียวกันคือเป็นถนัดเท้าซ้ายเวลาเปิดเนี่ยบอลมันจะแบบโค้งเข้าประตูโค้งเข้าแล้วบอลมันจะแรงมากซึ่งถ้าเกิดว่าด้วยช่วงอายุของแอนโทนี่ที่ยังไม่ได้เยอะเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพัฒนามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยก็มีโอกาสที่จะทั้งเร็วทั้งคล่องและพื้นที่สุดท้ายดีด้วยได้เพราะถ้าเกิดดูจากสถิติมันก็เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยคนนี้ถ้าเกิดคุณไปดูการเล่นของเขามันคล่องมันพริ้วมากเลยแต่ยิงกับส่งยังน้อยไปนิดนึงถ้าเพิ่มตรงนี้ได้ถือว่าน่าสนใจแล้วผมว่าผมเป็นคนนึงที่รู้สึกว่าโอเคต่อให้มันเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างแพงแต่ว่าถ้าโค้ชอยากได้และถ้าเอามาแล้วเอามาเป็นตัวจริงอ่ะผมว่าผมจะใช้คำนึงเสมอก็คือแพนิคบายมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกแต่ถ้าแพนิคแล้วไม่บายเลยอ่ะแล้วมันกลายเป็นขาดไปเลยตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันจะเสียหายในระยะยาวมากกว่าซึ่งมาเนี่ยมันทำให้ขุมกำลังแมนยูมันดีขึ้นคุณลองนึกภาพตอนที่แมนยูแพ้เบรนท์ฟอร์ดตอนนั้นยังไม่ได้คาเซมิโร่ยังไม่ได้อันโตนี่มีแต่คนบอกโอ้ซีซั่นนี้จบแล้ว มันยากแล้วกับการท็อป4ใช่ไหมแต่พอคุณได้คาเซมิโร่มาเป็นกลางรับที่คุณขาดแล้วคุณได้อันโตนี่มาเนี่ยผมว่าไลน์อัพแมนยูดูดีขึ้นเยอะดูดีขึ้นแบบเยอะแบบเยอะมากเลยนะใช่บวกกับฟอร์มของมาร์ติเนสที่2นัดหลังสุดเล่นดีขึ้นด้วยเนี่ยผมว่าเป็นดีลที่น่าสนใจก็ต้องดูว่าจะปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าเพราะว่าพวกสไตล์แบบปีกจี๊ดๆพวกนี้มาพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวไม่เว้นแต่เจดอนซานโชซานโชก็ต้องปรับตัวแต่ให้เวลาผมถือว่าแววดีนะครับคือผมเข้าใจในมุมที่แฟนบอลหลายๆคนจะบอกว่ามันแพงมันก็แพงจริงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมากำหนดบัญญัติระยางว่ามันจะต้องแป๊กทุกครั้งนักเตะค่าตัวแพงกับแมนยูคือผมว่ามันเป็นเงื่อนไขความแพงที่มันเราเห็นภาพได้ชัดว่าทำไมถึงต้องมาราคาเนี้ยอย่างที่เราอธิบายกันออกไปแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับโค้ชคืออย่างน้อยเราบ่นกันมาตลอดว่าแมนยูไม่ทุ่มเลยว่ะไม่ซื้อนักเตะสักคนทีมจะพัฒนาไหมแต่พอเขาทุ่มเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะไปตำหนิเขาอีกมันก็ผมว่าก็ไม่แฟร์นะครับก็ให้โอกาสแล้วก็คอยเชียร์กันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยผมว่าความเสี่ยงในเรื่องราคาใช่มันมีความกดดันมันจะถาโถมเข้ามาแต่ความเสี่ยงในเรื่องของการใช้งานผมว่าเทนฮากพร้อมใช้มันจะไม่ได้เหมือนในกรณีของฟันเดอร์เบคที่แบบตอนนั้นบอร์ดซื้อมาให้แล้วโซชาก็แบบไม่ใช้แล้วก็โดนดองแล้วก็มีปัญหาวิเคราะห์วิจารณ์กันมาตลอดว่าซื้อมาทำไมแพงอย่างนี้แต่นี่คือนักเตะที่จะอยู่ในมือแล้วก็อยู่ในการใช้งานจริงๆเพราะฉะนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่าต้องเดือดร้อนอะไรกับราคา100ล้านนะก็ถ้าเกิดดีมูลค่ามันอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ดีมันก็อีกเรื่องนึงก็ลุ้นกันต่อคิดง่ายๆดาวินนูนเยสก็100ล้านยูโรนะที่ย้ายจากเบนฟิก้าไปอยู่กับลิเวอร์พูลอันนั้นตัวเลขการยิงประตูเยอะก็จริงแต่เขาก็เป็นสไตรเกอร์ด้วยนะครับแต่ลิเวอร์พูลเขายังมั่นใจเลยเขายังกล้าลงทุนมองว่าเป็นคนที่ใช่เพราะเจอเก้นคล็อปรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเข้าสเปกว่ะมันน่าจะเล่นได้เขาก็ยอมจ่ายอันนี้ก็เหมือนกันให้คิดว่าโค้ชมองว่าสเปคมันใช่ก็สุดท้ายก็ยอมจ่ายนะครับก็รอดูผลงานกันครับผมโอเคนี่คือทั้งหมดครับเรื่องราวของอันโตนี่นะติดตามดูก็น่าจะประเดิมสนามสัปดาห์หน้าเพราะเกมวีคนี้น่าจะไม่ทันคาดว่าสุดสัปดาห์อาร์เซนอลครับผมครับผมก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรอวิเคราะห์รอให้เห็นฟอร์มจริงๆก่อนน่าจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนซึ่งจับประเด็นสัปดาห์นี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกนิวไซอิ้งทั้งหลายวันนี้อันโตนี่พรุ่งนี้โฟฟาน่าอีกคนหนึ่งที่แพงเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวตลาดมันจะปิดแล้วใช่ครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่ง EP ที่เป็นการสรุปดีลใหญ่ให้นะครับโอเคก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับกับสินเชื่อส่วนบุคคลดอลฟินมันนี่นะครับจากบริษัทเซ็นทรัลเจดีฟินเทคให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุด5เท่าอันมัดไวครับไม่ต้องใช้เอกสารดอกเบี้ยแค่ 2.8% ต่อเดือนนะสมัครง่ายๆผ่านแอป Dolphin ครับอนุมัติปั๊บเบิกถอนได้ทันทีผ่านตู้ ATM ของกสิกรนะครับก็สมัครไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินครับไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยนะครับครับอย่าลืมเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับเครื่องสำรองไฟแบรนด์จาก United ครับรุ่น HyperMax Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมครับก็ด้วยเทคโนโลยีรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟครับป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากแบบเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูเนเต็ดครับจัดจำหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่ Banana หรือว่าออนไลน์ครับ JAB Lazada Shopee Shop at 24อย่าลืมนะครับซื้อตอนนี้ผ่านช่องทางของ JAB ครับในรุ่น HyperMax 1200VA ครับเอาไปแลกชุดกระเป๋านะมี2ใบครับได้ทั้งกระเป๋าเป้แล้วก็กระเป๋าคาดอกด้วยมูลค่ารวม690บาทนะครับจนถึง31สิงหาคมครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้ครับที่@ @circon ups unitech the power backup to the future ครับขอบคุณครับ
นี่คือทั้งหมดของจอประเด็นนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด